สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะได้โชว์นวัตกรรมหุ่นยนต์อุบาสกชงโคและเทพธิดาแครแสดหุ่นยนต์ตักบาตคู่แรกของโลกนะคะเพื่อร่วมตักบาตพระสงฆ์2,555รูปในโอกาสฉลองพุทธชยันตรี2,600ปีแห่งการตัสรู้ของพระพุทธเจ้าค่ะ หุ่นยนต์อุบาสกชงโคและเทพพิดาแค่แสดเป็นผลงานการประดิษฐ์หุ่นยนต์จากความร่วมมือของอาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร,ร์สถาบาันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยใช้เวลาประดิษฐ์นานกว่า2ปีถูกควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์อุบาสกชงโคนะคะมีลักษณะาภายนอกเป็นรูปบาทพระสีดำเมื่อหุ่นยนต์ทำงานรูปบาทก็จะบานออกเป็นกลีบบัว8กลีบ และปรากฏหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์นั่งคุกเข่าอยู่ซึ่งสามารถหยิบชุดสังฆทานมาถวายพระที่อยู่ข้างหน้าได้โดยอัตโนมัติทั้งยังมีระบบเก็บภาพและถ่ายทอดความประทับใจผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อถ่ายโอนข้อมูลไปยังอีเมลหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ทันทีส่วนหุ่นยนต์เทพธิดาแครแซดเป็นหุ่นยนต์นางไม้มีความสามารถในการลำเลียงของถวายแด่พระสงฆ์ หุ่นยนต์ตักบาตคู่นี้นะคะไม่ใช่ตัวแทนจากความเกียดคร้านของมนุษย์แต่ได้สะท้อนถึงความรักความเมตตาของการให้ในสังคมและการแจ้งข่าวบุญแก่ประชาชนเพื่อร่วมฉลองพุทธยันตรี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า การจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะยังสอดคล้องกับแนวคิดสังคมนวัตกรรมโดยการตักบาตรครั้งนี้มีนักศึกษากว่า1 0 0 0 0่นคนเข้าร่วมงานอีกทั้งอาหารตักบาตรก็จะนําไปถวายคณะสงฆ์6 8 6วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนาราธิวาสและสงขลาอีกด้วย